สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินแกงฮุนะคะแกงฮุก็เป็นอาหารเหนือนะอันนี้ซื้อมา2ถุงเขาขายในซอยเนี่ยถุงละ15บาทเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังต่อในม็อกบังนะคะกินโชว์หน้านะก็เดี๋ยวจะแกะก่อนนะคะแกะให้ดูในคลิปนี้ก่อนก็แกะมาแล้วนะคะ2ถุงก็จะได้เยอะขนาดนี้เลยนะนี่นะคะเยอะขนาดนี้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเหลือเราก็เก็บนะคะเก็บไว้กินต่อมื้ออื่นได้เพราะว่าเรามีช่องฟีดนะคะก็ฟีดอาหารสดนี้ก็แนะนำฟีดอย่าเกิน3วันหลังจาก3วันถ้าไม่กินเนี่ยให้ทิ้งนะคะอิ่มก็เกินจากนั้นอิ่มก็ไม่กินอิ่มก็จะทิ้งนะคะก็ต้องยอมให้เป็นขยะไปแต่ว่าถ้าภายใน3วันเนี่ยให้กินได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิน3วันแล้วโอกาสที่เราจะท้องเสียก็มีนะคะแม้ว่าช่องฟีดมันจะเก็บได้นานกว่านั้นนะสำหรับอาหารสำเร็จรูปอย่างนี้นะคะแนะนำอย่างนี้ละกันนะคะอย่าให้เกิน3วันก็เดี๋ยวตามไปดูกันในม็อกบังนะคะกินโชว์หน้านะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มนะคะสวัสดีค่ะ